หนูคิดว่ามีจริงท่านบอกว่าประกาศท่านประกาศออกวิทยุแล้วทีนี้เดี๋ยวก่อนเริ่มต้นนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงพระแม่ประดิมนะค่ะที่บอกว่าไปทำบุญมา400ลองเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเป็นไงแบบไหนก็คือว่าทางวัดธรรมปัญญารามอำเภอบางม่วงจังหวัดนครปฐมซึ่งหนูฟังในวิทยุตลอดตอนนั้นหนูฟังพระเทศแล้วทีนี้ท่านก็ประกาศว่าเป็นเศียรของเจ้าแม่กวนอิมกำลังสร้างเศียรซึ่งใครที่เป็นลูกศิษย์ของเจ้าแม่หรือคนที่มีศรัทธาเนี่ยจะทำมาทำบุญกับท่านได้เพราะว่าไม่มีอีกแล้วมีแค่องค์เดียวในโลกแล้วก็ไม่สร้างอีกแล้วคือสร้างแค่องค์นี้เพราะว่าเกรงใจญาติโยมเพราะถ้าสร้างก็จะต้องประกาศอยู่อย่างนี้ญาติโยมก็ต้องเอาปัจจัยมาช่วยทีนี้ว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายครั้งสุดท้าย มีองค์เดียวในโลกแล้วสวยมากเป็นทองคำทั้งองค์ค่ะตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะโอเคก็ทางวัฒนศาสตร์ด้วยค่ะกลับมาถึงพระแม่กวนอิมในส่วนตัวของลุงหม่อมนะในส่วนตัวนะต้องขออนุญาตอย่าหาว่าเป็นการทับถมอะไรบางอย่างก็จะรู้ชัดค่อนข้างจะแน่นอนมากๆ 100% เพราะว่าเกินแต่หากประมาณก็ถึงวาระที่จะคือจะมาช่วยโลกนี่ครับในหนึ่งก็บอกว่าพระแม่กวนอิมจะมาในรูปแบบที่บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปความจริงเรื่องนี้ผมรู้มาตั้งแต่ในส่วนตัว 1 มกราคม 37แล้วก็ไม่เคยพูดไม่เคยจ่าจนทั้งวันก็รู้ชัดเจนว่ามาจากไหนกันแน่ก็แปลว่าพระแม่กวนอิมถ้าพูดจริงๆนะเชื่อว่าไม่เป็นรองใครที่จะรู้เบื้องลึกในความลึกๆจะเป็นพบไหนชาติใดก็มันก็คงจะเอามาอ้างอีกไม่ได้หรอกตรงนั้นนะรู้แต่ว่าวันนี้เราคือใครก็พอแล้วแหละค่ะว่าคุณหมอคือใครก็แล้วกันอยู่ตรงนี้มันมีที่มาอยู่หรอกแล้วก็ค่อนข้างจะพอจะมีอะไรบางอย่างที่จะให้ดูให้รู้ให้เห็นให้สัมผัสได้แต่ต้องได้อยู่โอเคนะแต่ไม่ใช่วันนี้เอาล่ะกลับมาถึงนั่นก็หนูที่ทำคราวนั้นทำบุญไปกี่ร้อย400ค่ะฟังให้ดีนะทำงานอะไรอยู่ณวันนั้นจึงเป็นตอนนั้นหนูไปเดี๋ยวนะคะอาจารย์ก่อนหน้านั้นคือไปอยู่ร้านอาหารเป็นของคนใต้ชื่อว่าร้านหมาใจดำแต่นิสัยเยี่ยมเลยโอเคจบตรงนั้นเอาไว้ถือว่าเก็บความลึกได้สักกับเท่าไหร่ไม่รู้แล้วค่ะมันทำมาเสียหลายวันก็เป็นกุศลแน่งจากนั้นผมสนใจชีวิตคุณอันนี้ตัดตอนไปนะทีนี้นะเราไม่ต้องพูดถึงตั้งแต่คุณรู้จักลุงหน่อยรู้จักจากไหนแล้วเดินทางมาที่นี่วันแรกอธิบายตรงนี้ก่อนรู้จักลุงหน่อยจากที่ไหนจากวิทยุค่ะAM 570นั่นนะใช่ค่ะชื่อรายการประชาชีวิตประชาชีวิตใช่ค่ะปัญญาชีวิตสถานีวิทยุยานเกราะนะใช่ค่ะยานเกราะโอเคอ่ะนับจากนี้ถอยหลังไปกี่ปีมาแล้วไม่แน่ใจนะคะว่าจะ 3-4 ปีหรือ5ปีอะไรเนี่ยโอเคไม่แน่ใจมันติดใจตรงไหนได้ยังไงถึงเดินทางมาที่นี่วันนั้นเท่าที่ผมเห็นนะมันยิ่งกว่าลูกนกตกน้ำตัวก็ดำมาเมื่อมเลย หอมก็หอมอะไรต่างๆนะสารพัดนะใช่ค่ะจ้ะน้ำตาได้ไงก็ไม่รู้แหละนะครับวันนั้นลองเล่าชีวิตจริงไม่รู้ผมสนใจชีวิตจริงคุณโอเคนะกลับมาหลังจากรู้จักตรงนั้นนะถามยินเถอะทางวิทยุคุณติดใจคำพูดคำไหนของลุงหมอบ้างวันแรกเลยที่หนูฟังอาจารย์และอาจารย์บอกว่าถ้าใครไม่พอใจถ้าเป็นคำพูดที่ว่ามันไปทำให้แสลงใจหรือว่าเป็นคำพูดที่แบบ
ไปต่อว่าต่อขานหรือว่ารุนแรงคิดว่ารุนแรงไม่ต้องฟังพูดไปครับพูดไปบิดหนีเลยหนูก็บิดหนีเลยเหมือนกันอาจารย์แต่หนูก็ไม่รู้คำพูดไหนที่หนูไม่นี่นะแต่หนูได้ฟังแค่ว่าถ้าคุณไม่พอใจหนีเลยเพราะว่าอาจารย์จะเป็นคนพูดอย่างนี้หนูก็เลยไปฟังบิดหนีเหมือนกันวันต่อมาวันต่อมาหนูก็ลงไปตักบาตรทุกวันทุกวันทุกวันหนูก็ไม่ฟังหนูก็บิดไปฟังพระเทศเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าไม่พอใจไม่ต้องฟังมาอยู่ท่าไหนก็ประมาณได้เกือบอาทิตย์บิดยังไงก็วนกลับมาเจออยู่ดีเพราะวันนั้นน่ะอาจารย์พูดเกี่ยวกับด้านสุขภาพพอดีแล้วและอาจารย์ก็สอนในหลายๆอย่างแบบว่าให้เรามีปัญญาให้เรามีสติอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เข้าท่าเนี่ยเริ่มเข้าท่าแล้วหนูก็เลยฟังทีนี้พอฟังตั้งแต่วันนั้นหนูก็ฟังมาโดยตลอดเลยแล้วก็ฟังก็อาจารย์สอนให้เราแบบไม่ได้อะไรท่านก็สอนให้เราด้านและด้านสุขภาพอ่ะมันก็ให้เราแบบมีสุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดีอ่ะหนูก็คิดในใจอย่างเงี้ยจบคำว่าดีก็ต้องเดินตามถึงที่นี่นะวันนั้นยิ่งกว่าลูกนกตกน้ำค่ะมาเนี่ยก็คือว่าหนูก็ไม่รู้แต่หนูจดไว้ที่อาจารย์บอกว่าวันนั้นที่หนูโทรมาหาอาจารย์หนูบอกว่าอาจารย์คะหนูกลัวว่าหนูจะเป็นโรคไตแล้วหนูจะมาที่เนี่ยจะมายังไงแล้วก็อาจารย์จะรับบำบัดไหมหรือว่ายังไงและอาจารย์ก็เลยบอกว่ามาที่พระนั่งเก้าแล้วก็บอกกับเขาว่าบ้านอาจารย์แล้วทีนี้หนูก็จดแล้วก็เบอร์โทรที่อาจารย์ให้อ่ะคือ02อะไรเนี้ย985ใช่ค่ะนั่นแหละหนูก็จดไว้ตลอดแล้วก็ถ้าหนูมีอะไรหนูก็จะโทรเข้าเบอร์นี้โทรมาถามแล้วพอดีตอนนั้นน่ะพี่อีกคนนึงอะค่ะรับใช่แล้วหนูก็ถามว่าหนูจะเดินทางมาที่เนี่ยหนูจะมายังไงเขาก็บอกเส้นทางมาจนกระทั่งมาถึงใช่ค่ะนั่นแหละถึงแล้วเลยเจอลุงหมอวิชาไหนนะวันนั้นอยู่อาจารย์ก็ใส่เสื้อสีขาวอย่างเงี้ยแล้วก็นุ่งเกงขายาวค่ะแล้วก็ดูดบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็พอหนูเห็นหนูก็หูบุญเยอะมากๆเลยอ่ะก็คือหนูเห็นน่ะก็คือแบบเราศรัทธาค่ะหมายถึงว่ามั่นใจอ่ะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าทำไมเหมือนกับว่ามีบางสิ่งอ่ะให้หนูมาต้องหาให้เจออะไรอย่างเงี้ยมาเพราะว่าถ้าหาไม่เจอเหมือนกับว่ากรรมของหนูอ่ะหนูก็ไม่รู้นะคะอาจารย์แต่ว่าหนูคิดว่ามันเป็นกรรมอ่ะมันอาจจะทำให้แบบเราคิดไม่ได้ไม่มีปัญญาขาดสติแล้วก็มันถึงขั้นล่วงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนว่าคนที่ไม่รับรู้อะไรแล้วทำอะไรไม่ได้เลยข้อมูลหนึ่งนะที่จะถามว่าตั้งแต่เริ่มเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เติบโตมาเป็นยังไงจนถึงมาถึงพูดจบเมื่อกี้เนี่ยเขาแค่กันเติบโตตั้งแต่เกิดมาแอบมามันอยู่ยังไงกินยังไงเป็นยังไงก็หนูก็อยู่กับแม่กับหลวงพ่อค่ะแต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชแล้วทีนี้แม่หนูก็เสียก็แม่ก็ส่งเรียนนะก็รับจ้างอาชีพรับจ้างคนจนนะคะอาจารย์ก็ส่งหนูเรียนมาจนถึงม.3ก็คือว่าลูกจะได้มีวุฒิไปสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าลูกเป็นผู้หญิงถ้าให้เรียนแค่ป.6มันก็จะเอาตัวไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูอ่ะก่อสร้างหนูก็ทำแต่เขาไม่ได้ก็คืองานหนักอ่ะทำไม่ได้ไงอาจารย์แม่ก็เลยเป็นห่วงตรงนี้ก็เลยพยายามคือส่งหนูเรียนจนจบม.3แต่นั้นแม่ก็จากไปใช่ค่ะแม่หนูก็เป็นอัมพฤกษ์แล้วก็หนูก็พอจบม.3หนูก็หางานทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็ส่งตัวเองเรียนกศน
จนจบม .6 ก็คือวุฒิก็ขอมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็คิดว่าเมื่อก่อนหนูก็ทำ KFC อะค่ะขายไก่ทอดแล้วก็ส่งตัวเองเรียนเรียนจนจบม .6 แล้วทีนี้ก็เลยกะว่าจะเรียนเพิ่มเติมต่อไปแต่ก็สรุปว่าไม่มีเงินก็เลยไม่ได้เรียนเกี่ยวกับหลวงพ่อใช่ไหมที่บวชนั่นแล้วก็เหลือแต่หลวงพ่อองค์เดียวพอท่านก็รักเมตตาท่านก็ให้ทุกอย่างก็มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็แบบปลดทุกข์ให้คือพอเราเนาะใช่ค่ะปลดทุกข์ให้ปลดทุกข์ให้ก็คือว่าให้เราไปบวชอยู่บวชชี7เดือนคือส่งเสียหนูตลอดก็เป็นห่วงลูกว่าลูกก็ทำอะไรเหมือนกับตอนนี้ค่ะอาจารย์แบบว่าทำแล้วก็ออกทำแล้วก็ออกอย่างเงี้ยบางทีก็มีทะเลาะกับหัวหน้างานหรือว่าไม่หัวหน้าก็ต้องคนงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยว่าไปบวชให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยและท่านก็เห็นว่าหนูชอบสวดมนต์นั่งสมาธิเวลาหนูนั่งได้5นาที10นาที15นาทีอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกหลวงพ่อหนูนั่งได้15นาทีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลวงพ่อหนูนั่งได้เป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เลยท่านก็เฉยท่านนิ่งเฉยหนูก็ไม่รู้หรอกว่าท่านจะให้หนูไปบวชทีนี้ท่านก็นิ่งเฉยของท่านเงี้ยจนมาวันสุดท้ายของหนูคือหนูนั่งได้เกือบประมาณชั่วโมงนึงหรือครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยหนูก็ไปบอกท่านท่านก็เลยบอกดีละท่านก็พูดแค่นี้ว่าดีละแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็คือหนูก็ที่ทำงานเลยอยู่อยุธยาไม่อยู่แล้วบวชไม่บวชแล้วตอนนี้มาแล้วมาทำงานไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอาจารย์คือพอหนูไม่รู้หรอกว่าท่านจะให้หนูบวชแต่หนูไปบอกท่านว่าหนูนั่งได้ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่ท่านก็เลยบอกว่าดีแล้วนี่คำนั้นน่ะหนูก็ไม่รู้หรอกไม่รู้เลยว่าท่านจะให้บวชเพื่อเราปลดทุกข์เพื่อปลดทุกข์ให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าพอหนูไปที่ทำงานอะตอนนั้นหนูเป็นรปภ.อยู่อยุธยาได้8เดือนแล้วหนูไปที่ทำงานปึ๊กแล้ววันนั้นอะเขาจะต้องจ่ายตังค์ให้หนูนะ150บาทรปภ.ที่ทำงานใช่ค่ะคือหนูควงไว้แล้วทีนี้เขาให้หนูมาเปลี่ยนกะเปลี่ยนกะตอนเช้าแต่สรุปว่าหนูเข้าใจว่าหนูอะมาเปลี่ยนเขาตอนเย็นดีว่าหนูโทรไปตอน2โมงครึ่งแล้วงานเข้า2โมงกว่าหนูก็เลยทันตรงนั้นเขาก็เลยบอกว่าฉันให้เธอมาเช้าไม่ได้ให้เธอมาเย็นอ้าวแล้วไหนจ่าบอกว่าให้หนูมาตอนเย็นแต่หนูไม่ได้ไปโทษเขานะคะหมายถึงว่าอันนี้คือเรื่องราวที่หนูใช่ค่ะทีนี้ว่ามันก็เป็นอดีตไปแล้วไงอาจารย์แต่ทีนี้ว่าหนูก็บอกอ้าวแล้วไหนจ่าบอกว่าจ่าให้หนูเข้าเย็นไงหนูก็ซักเสื้อผ้าซักอะไรตากเรียบร้อยแล้วดีว่าหนูเอาไว้ชุดหนึ่งก็คือมี2ชุดหนูจะซักชุดหนึ่งแล้วก็ยังเหลืออีกชุดหนึ่งเลยหนูก็ต้องเอาชุดเก่าน่ะใส่ไปแล้วก็มีมาม่าอยู่2ห่อวันนั้นหนูก็มาม่าใส่กระเป๋าไปตอนเช้าไปด้วยซึ่งตังเหลืออยู่ประมาณ50บาทหรือ100นึงอะไรเนี่ยหนูก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเงินเดือนยังไม่ออกและเขายังไม่ได้จ่ายค่าควงหนูเอาล่ะนี่คือเรื่องอยู่ยานะเพราะว่านะเอาต่อมาข้ามก่อนเลยมาเป็นที่ไหนพอปึ๊กหนูก็ไปเสร็จปึ๊กอันนี้มาหาลูกน้องยังเนี่ยยังไม่ได้มาค่ะทีนี้หนูก็ไปเสร็จปึ๊กก็เขาก็ไม่ได้ฝากตังค์ไม่ได้อะไรไว้ใดๆทั้งสิ้นหนูก็จะทำยังไงในเมื่อ150บาทยังไม่ได้ตังค์ตัวเองก็ไม่มีมีมาม่ามา2ห่อแล้วมาม่า2ห่อก็คือมื้อเดียวแล้วกลางวันเย็นอีกล่ะที่จะต้องอยู่อ่ะคนเดียวอ่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยโทรหาพี่ชายพี่ชายก็เลยบอกให้โทรหาหัวหน้าหาจ่าเนี่ยว่าให้จ่ายตังเลย150เนี่ยจ่ายเลยถ้าไม่จ่ายก็คือออกเลยหนูก็ทำตามที่เขาบอกเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่างั้นเธอก็ออกไปเลยแล้วก็ให้หนูไปเอาตัง150ป้อมนึงหนูก็ไปเลยหนูก็ออกเลยแล้วหนูก็ไปหาพี่ชายก็ไปเล่าให้เขาฟังทั้งหมด10ติดตัวอ่ะใช่ค่ะพอไปถึงป้อมนู้นแล้วเขาจ่ายหนูมาแล้ว150
แต่ทางนี้ไล่ออกแล้วเพราะว่าถ้าไม่จ่าย150จะไม่ทำเพราะก็ไปถึงปึ๊กทางนู้นจ่ายหนูก็ไปหาพี่ชายพี่ชายก็บอกว่าต้องโทรหาอีกคนนึงคือใหญ่กว่าจ่าแต่เผอิญว่าเขาไปทำบุญไม่ได้อยู่นะวันนั้นต้องรอไปอีกวันหรือ2วันหนูก็จะทำยังไงอะจะไปรอที่ไหนจะอะไรยังไงค่าหอก็จะมาแล้วตังอะไรยังไงก็ยังไม่มีเลยหนูก็เลยขับรถมาหาหลวงพ่อเลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าใช่ค่ะมอไซค์ค่ะใช่ค่ะตอนนั้นมีมอไซค์อยู่เพราะเคยเป็นสาวยาคูแต่ว่าเป็นแค่เด็กฝึกงานแล้วทีนี้หนูก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้บวชเลยหนูก็บอกว่าหลวงพ่อรถมันยังไม่หมดคือยังไม่บวชนะรถยังไม่หมดนี่ท่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งแทนก็เลยยอมบวชทีนี้ไปไปมาท่านก็ไม่ไหวอะค่ะท่านก็เลยต้องให้พี่ชายหนูไปต่อคือคันนั้นน่ะเหลืออีกประมาณรถมอเตอร์ไซค์ให้พี่ใช่ค่ะให้พี่ชายต่อเหลือหมื่นเดียวแต่คันนั้นเกือบแสนอะหนูส่งไปเจ็ดหมื่นนะคะมอเตอร์ไซค์ของมอเตอร์ไซค์คันละ70,000ใช่เหรอมันเป็นเงินผ่อนนะคะอาจารย์มันเดือนละ 2,000 เท่าไหร่เนี่ยโอเคจบไปผ่านมาแล้วแล้วทีนี้ก็จบเลยไหมเรามาถึงตรงนี้เลยดีกว่าก็เลยนั่นแหละพอหนูฟังหนูก็ฟังอาจารย์เรื่อยมาแล้วทีนี้พอถึงวันนั้นก็มาหาใช่ค่ะเพราะตอนแรกนะทีนี้มาหาทุกคนค่ะมาหาแล้วทีนี้หนูก็กลับไปมันก็ดีขึ้นเพราะว่าหนูคิดว่าทำงานเนี่ยมันลืมมันจำไม่ได้หนูก็กลัวหนูจะเป็นโรคไตที่โทรมาหาแล้วทีนี้หนูก็มาให้อาจารย์บำบัดให้พอบำบัดไปมันก็พอจะจำได้มั่งอะไรอย่างนี้มีเรี่ยวแรงมากใช่ค่ะหนูก็กลัวว่าเดี๋ยวไปทำงานของเขามันจะผิดพลาดที่หนูเคยมาบอกว่าไปขะไปอะไรนะไอ้เครื่องทำความสะอาดอ่ะไอ้เช็ดเครื่องหนังอะไรน่ะนั่นแหละแล้วทีนี้หนูก็มาหาอาจารย์นี่แหละแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้หนูกลับไปทำต่อแต่หนูไม่กล้ากลับไปหาเขาไงหนูก็เลยไปสมัครงานใหม่โอเคจะเพิ่งไปนะค่ะหลังจากที่บอกว่าโอ้โหมายิ่งกว่าลูกน้องตกน้ำนะคุณเท่าเนี่ยหวีบอกไม่รู้บางทีผมคิดนะวันนี้เฮ้ยโทษทีขออนุญาตมันอาบน้ำมาเปล่าเดี๋ยวใช่ใช่คิดอย่างนี้จริงนะจริงจริงหนูยังเคยคิดก็หนูยังบอกว่าหนูเคยเห็นอะผู้หญิงคนนึงอะเขานั่งอยู่บนรถแอร์ภาพเขาเหมือนกับหนูตอนเนี้ยซึ่งหนูยังเคยคิดถึงเขาว่าเขาอาบน้ำมั่งหรือเปล่าแล้วแต่หนูไม่ได้พูดนะหมายถึงว่าหนูคิดอยู่ในใจใช่ค่ะแล้วคนที่ขึ้นรถแอร์แต่ละคนน่ะอาจารย์คะเข้าใจกลิ่นโอเคเข้าใจเสื้อผ้าเขาแต่ละคนที่เขาขึ้นน่ะแล้วเราอ่ะแล้วอาจารย์คะสภาพอย่างเงี้ยนั่งรถแอร์อ่ะหนูคิดดูดิมันเป็นที่สังคมรังเกียจนะคะเข้าใจชัดเจนแล้วเขาจะมองเราวิมันอาบน้ำบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลุงหมอกทักอะไรหรือใครทักใครก่อนใครไม่ได้ทักอะไรเลยค่ะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่เคยรังเกียจใครไม่ได้ทักอะไรเลยแต่อาจารย์ก็บำบัดให้หนูและอาจารย์ก็บอกว่าไม่เคยรังเกียจใครวันนั้นนะที่ทำจริงไหมที่ผมทำจริงจริงค่ะผมไปจับที่ไหนบ้างคุณก็อาจารย์ก็เนี่ยอย่างที่อาจารย์บำบัดให้หนูอะแล้วหนูบอกว่าหนูปวดหัวปวดหลังอาจารย์ก็บำบัดให้ผลเป็นไงนะวันนั้นผลก็คือหายอะค่ะมันก็หายปวดหัวใช่แล้วหนูแล้วอยู่สนามหลวงหนูก็เคยโทรมาหาอาจารย์ตอนที่อาจารย์จัดตอนตีสองอะแล้วอาจารย์ถามว่าแล้วไปทำอะไรที่สนามหลวงแล้วหนูก็บอกว่าหนูไปหางานทำเนี่ยค่ะหนูเองเหรอใช่ค่ะจำได้นะจำภาษาได้ใช่ค่ะโอ้โหมันนึกนะผมมันนึกตอนนั้นมันตีสองนั่นใช่ค่ะตีสองอ่ะจะอยู่ไงวะเนี่ยแล้วอาจารย์บอกว่าไปทำอะไรที่สนามหลวงอ่ะหนูบอกอาจารย์คะหนูปวดหัวมากเลยอาจารย์บอกเอาไงเป็นอะไรปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกหนูก็ไม่รู้แต่มันปวดหัวและนี้อาจารย์ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนหนูบอกว่าสนามหลวงและอาจารย์บอกว่าไปทำอะไรอยู่ที่สนามหลวงแล้วหนูก็บอกว่าหนูมาหางานทำและอาจารย์ก็บอกว่าอ้าวงานใหญ่แล้วตกงาน
ไม่ย้ายใช่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 เลยฮะถ้ามันเกิดแล้วจะไม่ตกงานโอ้โหคนมีสนามหลวงจีสอนนั่นแหละค่ะหัวเราโอ้โหลองคิดดูผู้ฟังจะคิดยังไงใช่ค่ะนั่นแหละแล้วผู้ฟังอย่างผมด้วยเนาะแล้วต่อยังไงมันรักษาไงหายไหมกันหายแล้วพอสักพักนึงประมาณตีสี่หรือตีห้าเนี่ยหนูก็นั่งรอรถอยู่ตรงนั้นอะตรงที่หนูโทรหาอาจารย์นั่นแหละแล้วก็มีผู้ชายตัวใหญ่ๆอ่ะเขาก็มาเลยเขาก็บอกว่าไปทำงานกับเขาไหมแต่เป็นงานก่อสร้างนะแต่ก็ต้องไปอยู่กับเขาหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่หนูจะหารปภ.ทำเพราะว่าเราถนัดรปภ.เพราะว่าใช่ค่ะเพราะเราเคยทำตรงนี้มาด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างงานก่อสร้างอ่ะมันหนักหนูก็กลัวหนูไปทำของเขาไม่ได้เออก็ร่างกายเราเนี่ยใช่ค่ะนี่บางหนูก็เลยบอกเขาไปตามความเป็นจริงเขาก็เลยบอกว่างั้นน้องก็ไปนั่งที่มันมีแสงไฟมันจะไม่อันตรายโอเคถ้ามานั่งอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็จะเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงหากินผู้หญิงขายตัวเขาก็จะมาติดต่อเราอย่างเงี้ยคิดว่าเราเป็นประเภทนั้นเพราะฉะนั้นให้ไปนั่งที่มันมีคนโอเคจบนั่นแหละไปคืนนั้นผ่านไปคืนนั้นหนูก็ไปสมัครรปภได้ทำงานไหมรปภได้ทำค่ะพอกี่ปีไปแล้วมึงเปลี่ยนไปเรียกกันแล้วกันนะไปรู้ตามมาถึงเอจับตัวนี่นะหลังจากนั้นก็กลับไปทำงานใช่ค่ะไปเปลี่ยนไงได้ไหมหนูก็แข็งแรงมาตลอดใช่ค่ะเพราะว่าหนูพอหนูเป็นปุ๊บหนูก็จะมาอย่างเงี้ยโอเคแล้วถ้าเกิดหนูไม่มาหนูก็จะหาธนาคารกรุงไทยซึ่งของอาจารย์มีกสิกรด้วยแต่หนูไม่ได้จดไปแต่วันนั้นว่าจะจดไปก็คือว่าเผื่อไม่เจอกรุงไทยหรือมันใกล้กสิกรเราก็สามารถโอนได้ตามกำลังของเรา20 30อะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละหนูก็ทำตามกำลังของหนูทีนี้อย่างบางคนน่ะเขาไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าหนูติดยาจริงๆเลยและไอ้ที่ไปโอนทุกวันเนี่ยก็คือว่าโอนเนี่ยเอาไปส่งให้ค่ายาซึ่งแล้วสภาพของหนูเนี่ยเหมือนเด็กส่งยามันใช่เลยนะมันใช่จริงๆเลยอ่ะโอเคไหมเหมือนเด็กส่งยามากวันแรกผมบอกว่าใช่ค่ะเลยเอ้ยจะทำไงวะเนี่ยไอ้เราก็นะไอ้ทำไงวะเนี่ยโอเคคุณมาตามประสงค์ก็ได้ไปเรื่องของเยื่อใดของขาดก็ไปได้แหละเอาล่ะกลับมาถึงล่าสุดเลยนะวันนี้ที่ต้องการอยากจะให้ประสบการณ์ชีวิตของคุณมันน่าศึกษามากก็เอาตั้งแต่มาถึงวันนี้เนี่ยถอยหลังไปที่พูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยที่โอ้โหสนใจกันหนึ่งบาทไม่สนใจหรอกครับวันนี้นั้นหนึ่งบาทนี่มันอยู่ยังไงเจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันแล้วหนูก็มีวิทยุอยู่เครื่องนึงเนี่ยตอนนั้นหนูมีตังหนูไปขอหลวงพ่อมาท่านก็ให้มาแต่ท่านให้มาก่อนหน้านั้นก็คือหมื่นเท่าไหร่เนี่ยแล้วทีนี้หนูก็เอามาเพื่อว่าจะมาทำทุนค้าขายในกรุงเทพแต่สรุปว่าพอมาเข้าจริงๆมันไม่ใช่พอมาปุ๊บมันก็ต้องมาเช่าหออยู่ค่าเช่าก็คือว่าเสียมันไม่ใช่ต่อเดียวนะคะอาจารย์แต่หนูเคยฟังอาจารย์บอกว่าถ้าเราโดน2ต่อ3ต่อ4ต่อ5ต่อ10หรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ต้องพูดอะไรใดๆให้เงียบไว้เพราะว่าถ้าเราพูดไปเนี่ยสิ่งที่เราทำมาน่ะมันไม่ได้เลยเหมือนกับว่าเราผมพูดว่าอย่านำสิ่งที่ไม่ดีจากนายกส่วนนายขอนั่นแหละค่ะใช่เก็บเอาไว้เกิดคนนายกนายขอก็รู้จักกันเราจะเสียคนเลยใช่สอนคนแบบนั้นนั่นแหละโอเคต่อแล้วหนูก็เลยแบบว่าทั้งที่โดนไม่รู้จะกี่ต่ออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จ่ายไปแล้วแต่หนูก็โดนเสียบบินอีกพอเสียบบินหนูก็เอ้าหนูจ่ายไปแล้วแต่หนูก็ไม่เคยไปพูดกับเจ้าของขอเขาว่าเอ้ยหนูจ่ายแล้วทำไมหนูจะต้องจ่ายอีกหรือคะอะไรประมาณนี้นะอาจารย์เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราจ่ายแล้ว มันถึงกำหนดหรือยังซึ่งเขาเป็นเจ้าของของเขาจะต้องจดไว้แต่ทำไมเขามาเสียบให้เราอีกและการที่เราไปพูดกับเขาอ่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่มีที่ไปอ่ะไม่มีที่ไปแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเอ๊ะคุณยังไงอ่ะให้แบบว่า
ขอความยุติธรรมจากเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ต้องไปขอความยุติธรรมจากใครซึ่งเขาก็จะต้องรู้ว่าเขาจะต้องเสียบวันไหนอะไรเวลาใดเสียบค่าห้องใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของหอที่เขารู้อยู่แล้วว่าเป็นกิจวัตรของเขาใช่ค่ะเขาจะต้องรู้ว่าเดือนไหนวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจ่ายเราเป็นคนจ่ายแต่ถ้าคุณเสียบอีกปุ๊บนั่นหมายถึงมันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ซ้ำซ้อนแล้วใช่ค่ะในเดือนเดียวกันใช่ค่ะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นหนูก็ต้องไปเพราะถ้าหนูอยู่หนูต้องจ่ายอีกไงเพราะมันเรื่องของอายุจะทำมายุ่งเกี่ยวในชีวิตแล้วใช่ค่ะเพราะว่าคุณจะยังไงก็แล้วแต่นี่เมื่อเขาเสียบปุ๊บคุณต้องจ่ายเพราะมันเป็นใบออกมาแล้วโอเคเอาล่ะผ่านไปนั่นคือจุดสำคัญใช่ค่ะมันหลุดมานะฮะจนกระทั่งมาถึงที่ที่เราของฝั่งที่หน่อยเหลือบาทเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ไอ้บาทเดียวมันมายังไงเออเหลือกันอยู่บาทเดียวเนี่ยหนูก็แบบก็เนี่ยค่ะอาจารย์หนูก็โทรตามที่หนูบอกอะเบอร์ใครก็ไม่รู้หนูก็บางทีหนูก็ไปดูตามไอ้สะพานลอยอะแล้วหนูก็กดโทรไปกดโทรก็คือไปเจอสำนักงานเก่าคือท่าพระพอไปเจอสำนักงานเก่าปุ๊บท่าพระจะเปลี่ยนคนใหม่เปลี่ยนอีกคนนึงแล้วเขาก็ส่งหนูไปที่ว่าสุขาภิบาล2ทีแรกเขาบอกว่าจะส่งหนูไปพัทยาหนูก็จะเอาไงดีเนาะคือรปภก็ได้อันนี้ก็ได้แต่รปภเขาให้รอยันเที่ยงเขาถึงจะมารับเพราะเขาไม่ว่างเออหนูก็แต่อันนี้เขาให้รีบไปเลยคืออยู่ท่าพระแต่เรารู้จักเราไปถูกทีนี้หนูก็จะเอาไงว่าระหว่างรปภกับแม่บ้านเอาไงเนาะก็เลยเข้าห้องน้ำก่อนไปตั้งหลักในห้องน้ำก่อนก็อธิษฐานที่หนูทำบุญอ่ะของอาจารย์อ่ะอาจารย์คะช่วยหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้อาจารย์เมตตาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อธิษฐานเลยเสี่ยงตอนนี้ร่างกายแข็งแรงใช่ค่ะเป็นประดอดโอเคแข็งแรงแล้วก็เสี่ยงเอาก็คือเขียนที่ก็ได้รปภแม่บ้านอะไรเงี้ยแล้วหนูก็หลับตาจับแล้วหนูก็จับได้แม่บ้านเสียงทายโอเคชนะตัวเองถูกการอธิษฐานอธิษฐานด้วยอาจารย์คะหนูไม่มีที่ไปอะไรเลยหนูก็พูดในสิ่งดีๆอ่ะให้หนูได้เจอคนดีได้สิ่งที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยได้มีงานทำกับเขาได้มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็อธิษฐานเลยหนูก็จับได้แม่บ้านก็คือพัทยาเอาว่าไปก็ไปว่าหนูในใจหนูก็คิดอย่างนี้แล้วก็คือตัดสินใจเอาไปเลยแม่บ้านหนูก็ไปเลยท่าพระเขาก็พอไปถึงไม่ใช่พัทยาซะแล้วค่ะสุขาภิบาล2ค่ะเอาไปก็ไปพี่เขาถามว่าตังค์เหลือเท่าไหร่เหลือบาทเดียวค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไอ้ตอนมีตังค์ก็ไม่มาเนาะพอไม่มีตังค์แล้วก็มาเอ้าพี่ก็ตอนมีตังค์มันยังได้ทำงานอยู่เนาะมันยังไม่ได้อะไรอ่ะทีนี้พอออกมาปุ๊บอ่ะมันก็ไม่เหลือค่ะอาจารย์เพราะว่าไหนจะค่ารถเราขึ้นรถเข้าใจหมดมันก็เหลือมาบาทเดียวพี่หนูจริงจะไปยังไงต่อตรงนี้สำคัญมากนะก็เดินทางไปยังไงเดินทางเขาก็ว่าใครข้างหน้ามันเจอหนูก็ไม่รู้เลยค่ะเจอใครเขาก็ให้หนูนั่งแท็กซี่ไปแล้วก็มีแผนที่ให้แท็กซี่อย่าไปหนูก็บอกพี่บอกกับแท็กซี่นะถ้าพี่เขาไปเก็บเงินที่โน่นอ่ะพี่ต้องบอกกับเขาเลยเพราะว่าบางคนเขากลัวไม่ได้ใช่เพราะหนูเคยเจอแล้วเคสนี้แล้วหนูทำไงอ่ะซึ่งหนูโดนทิ้งอีกแล้วแท็กซี่กลัวไม่ได้ตังค์รถเสียคุณต้องลงตรงนี้ซึ่งพอเขาพูดอย่างนี้หนูก็รู้แต่หนูแบบฉันไม่รู้อ่ะคือแต่ฉันต้องคิดแล้วว่าฉันจะต้องทำยังไงอ้าวน้าก็ต้องไปบอกแท็กซี่คันใหม่ให้หนูอ่ะว่าต้องให้ไปส่งที่เนี่ยเพราะหนูไม่มีตังค์เพราะถ้าหนูไปพูดเนี่ยเขาก็ไม่ไปใช่เขาก็บอกว่าเขาก็ไปไม่ได้หรอกเพราะรถเขาเสียมันไปตอนนี้ที่อ่ะข้ามช็อตเลยข้ามช็อตเลยก็คือหนูโดนทิ้งจริงๆแล้วหนูไปยังไงต่อหนูก็เลยบอกว่าเอาไปเป็นไรค่ะงั้นจอดตรงนี้หนูก็เอาแผนที่ไปแท็กซี่
ขาก็จอดปุ๊บหนูก็บอกว่าพี่คะไปที่นี่นะแต่ไปเก็บตังค์ปลายทางอ๋อเดี๋ยวไปคันหลังเถอะไปคันหลังเอาละสิคันนี้คันต่อมาคันต่อมาก็โบกปึ๊ก ซึ่งวันนั้นจะกลับบ้านก็กลับได้เพราะว่าตังค์เหลืออยู่ประมาณ50บาทเนี่ยอาจารย์ตอนนั้นน่ะนะอันนั้นยังเหลือ50บาทเอายังไงดีก็เริ่มคิดแหละกลับบ้านก็คือถ้ากลับไปก็ต้องเป็นภาระหลวงพ่อหนูพ่อก็ต้องเครียดกับหนูอีกแต่ถ้าหนูเดินหน้าต่อหนูก็มีงานทำหนูเดินหน้าต่อดีกว่าเอ้ายังไม่กลับบ้านรอให้มีเงินก่อนก็โบกแท็กซี่ปึ๊กเขาก็เปิดพี่คะเนี่ยไปเนี่ยแต่ยังไม่บอกว่าไปเก็บตังค์ข้างหน้าเพราะเดี๋ยวเขากลัวไม่ได้พี่ไปส่งหนูเนี่ยแผนที่หนูไปไม่ถูกเนี่ยเนี่ยที่เนี่ยที่เนี่ยหูยน้องรถติดรังสิตธัญบุรีบิ๊กซีคลังบิ๊กซีธัญบุรีหูยรถติดมากเลยเอาไงแท็กซี่เอาไงเอาไปก็ไปก็ไปแต่เย็นรถติดพัทยานั่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยค่ะนั่นมันเป็นบิ๊กซีที่นี่อันนั้นพัทยาไอ้นี่ไปแล้วไงอาจารย์พัทยาคือเขาส่งไปสุขาภิบาล2แล้วแล้วทำไงตอนต้องการตอนนั้น1บาทเอาวะต้องแรงก็คือ1บาทตอนนั้นน่ะก็คือหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะว่าก็คิดอยู่ว่าทำงานไหมได้ทำค่ะยังไงได้เล่าช่วงนั้นช่วงทำงานก็คือว่าหนูก็บอกกับเจ้าของอ่ะบอกว่าพี่คะเจ๊หนูเรียกเขาเจ๊เจ๊คะหนูขอเบิกตังค์ร้อยหนึ่งเขาก็บอกว่าเบิกไม่ได้เพราะพี่ยังไม่ได้ทำงานแล้วที่พักอ่ะหนูก็ให้พี่พักฟรีแล้วนะแล้วพี่ยังไม่ได้เริ่มงานเลยพี่ยังเบิกไม่ได้พี่จะไปซื้อสบู่ซื้อแฟบแต่สรุปว่าคือยังไม่ได้กินข้าวอะค่ะอาจารย์หิวข้าวตรงนี้แหละมันพอยต์ออฟวิวคือตรงนี้แหละเออแต่ว่าคือจะบอกตรงๆว่าหิวข้าวเขาก็จะไม่ให้ก็คือว่าไปซื้อแฟบซื้อสบู่แล้วกันเพราะว่าแฟบก็แค่10บาทสบู่ก็ก้อนละ10กว่าบาทมันก็ยังเหลือยังได้กินข้าวอีกแต่สรุปเจ๊เขาก็ไม่ให้แล้วทำไงต่อล่ะหิวข้าวก็หิวก็นั่งรอเดี๋ยวพี่นั่งรอป้าแม่บ้านมานะรับพี่ไปที่พักแล้วพรุ่งนี้พี่ค่อยเริ่มงาน 8:00 น.ไปกับแม่บ้านแล้วตอนนี้ใช่ค่ะไปกับแม่บ้านปึ๊กแม่บ้านก็ให้หนูไปนั่งรอก่อนเพราะว่าหอยังอยู่อีกตรงนู้นแต่ก็ไม่ไกลมากถึงปลายทางก็แล้วถึงปลายทางปึ๊กหนูก็เอาไงดีเนาะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังตังก็เหลืออยู่บาทเดียวป้าคะหนูหิวข้าวอ่ะหนูขอข้าวกินหน่อยนะหนูไม่มีตังแกก็บอกอ่ะได้เดี๋ยวป้ามาให้พอไปถึงที่พักแกก็เอามาให้ข้าวน้ำหนูก็ขอบคุณแกก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้หนูเบิกตังค์ได้หนูจะซื้อขนมมาฝากนะแกก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องซื้อมาฝากป้าหรอกแต่ทีนี้พอตอนเย็นแกก็ขอเบอร์หนูไปพอตอนเย็นทางสำนักงานท่าพระเขาก็โทรเข้ามาเขาก็บอกว่าคุณจะทำไหมเพราะว่านายจ้างเนี่ยเขาบอกว่าคุณน่ะพูดแต่รปภแต่หนูไม่ฟันธงคือไปรับปากเขาอีกว่าทำแทนที่จะบอกว่าเออก็นี่เมื่อพูดรปภ.พี่ก็หารปภ.ให้หนูได้ไหมทีนี้ว่าไปรับปากเขาว่าทำก็คือต้องอยู่ทำ พอรุ่งขึ้นอีกวันนึงหนูไปก็คือได้เบิกร้อยหนึ่งก็อีร้อยนั้นก็คือเอามาไว้ซื้อกินละทีเนี้ยเพราะว่าแฟบสบู่อะไรเขาเอาไปให้แล้วพอเราบอกเขาว่าเราจะไปซื้อแฟบสบู่เขาก็เลยไปให้เอาข้าวไปให้เอาแฟบเอาสบู่ไปให้พอทีนี้หนูก็ไปแล้วก็เขาก็ให้เบิกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็คือต้องใช้สองวันวันละ50บาททีนี้พอรุ่งขึ้นก็คือเขาให้เบิกวันเว้นวันละทีเนี้ยไม่ให้เบิกทุกวันก็ให้แค่อยู่นะหลับนอนใช่ค่ะต่างหากเนาะใช่ค่ะหากินเองทีนี้เขาก็จะให้เบิกวันเว้นวัน50บาทได้กี่วันประมาณ 3-4 วันเนี่ยค่ะอาจารย์วันเว้นวันอ่ะนะทีนี้เขาก็เลยก็มีน้องคนที่หนูบอกเนี่ยว่าพม่าหรือเวียดนามหรืออะไรเนี่ยบ้านหลังนั้นเป็นแม่บ้านเหมือนกันอยู่บ้านหลังที่เขามีอยู่แล้วใช่ค่ะที่ว่ามี2คนนี้อยู่แล้วอีกคนนึงเนี่ย
ขาก็มาเขาก็มาถามว่าพี่ทำไมไม่กินข้าวหนูก็บอกว่าคือเขาให้เบิกแค่วันเว้นวันร้อยหนึ่งก็คือพี่ไม่กินข้าวพี่ก็กินมาม่าหนูก็บอกงี้มันก็ประหยัดดีก็บอกกับน้องเขางี้มันก็ไม่มีแรงนะพี่เราต้องทำงานเขาก็บอกงี้เขาบอกเราใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยรับฟังมันก็จริงนะถ้ากินมาม่ามันก็ไม่มีแรงเพราะเราต้องทำงานแล้วพอมาหนูก็ยังไม่กินหรอกข้าวหนูก็กินแต่มาม่าแหละหนูเบิกตังค์เขาให้หนูว่าเบิกวันเว้นวันก็คือใช้เวลา50บาททีนี้พอได้ 3-4 วันเขาก็เลยบอกว่าเขาจะให้เบิกพอน้องคนนี้พูดหลังจากน้องคนนี้พูดเขาก็จะให้หนูเบิกอ่ะทุกวันวันละ100ทีนี้เลยซ้อก็เลยบอกว่าวันนั้นตัดตอนเลยตัดตอนเลยครับอยู่ได้กี่วันแล้วก็ไป8วันทั้งหมดจบมาติดใจที่คุณพูดก่อนช็อตเนี่ยที่บอกว่าไปสมัครงานผู้จัดการแล้วไปหาพูดอะไรบริษัทแล้วไปหาผู้จัดการอะไรต่างๆคุณตรงนั้นแหละน่าสนใจมากลองเล่าตรงที่ไปรปภตอนนี้ไปรปภคือไปเจอเขาเรียกผู้พันค่ะเจ้าของงานผู้จัดการบริษัทก็แล้วกันนะใช่ค่ะเจ้าของบริษัทเลยแท้เลยใช่ค่ะเอาล่ะเขาพูดไงเป็นผู้พันเราไปสมัครมีแบบใช่ค่ะก็พอไปสมัครปุ๊บเขาก็เรียกบัตรประชาชนเขารับเรียกบัตรประชาชนเรียกสำเนาทะเบียนบ้านเรียกวุฒิการศึกษาหนูก็ให้หมดแล้วทีนี้เขาก็ถามว่ามีครอบครัวไหมหนูก็บอกว่าโสดค่ะเขาก็นิ่งไว้ตรงนั้นแล้วพอสักพักหนึ่งเขาก็จะมีหัวหน้าที่หนูบอกเนี่ยเขาก็จะมารับรปภผู้ชายอ่ะซึ่งวันนั้นไปสองคนมีหนูกับอีกคนนึงแต่อีกคนนึงอ่ะเมาแล้วทีนี้เขาก็ให้มารับไปรับไปก่อนหน้าหนูเนี่ยแต่ก็คือได้ทำพรุ่งนี้เหมือนกันโอเคไปนอนคืนนึงอ่ะไปนอนคืนนึงแต่อันนั้นน่ะเขาเป็นผู้ชายแต่หนูเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ถามว่ามีแฟนไหมหนูก็บอกไม่มีค่ะโสดหนูก็เลยบอกงี้แล้วสรุปว่าหนูก็ง่วงหนูก็ขอเขานอนที่นั่นอ่ะแป๊บนึงแล้วคือหนูต้องรอ5โมงเย็นรอหัวหน้าคนเนี้ยที่ว่าเขาที่จะให้หนูไปเป็นเมียเขาเนี่ยต้องรอให้เขาเลิกอ่ะ5โมงเย็นเดี๋ยวจัดตอนก่อนเริ่มต้นไปสมัครงานกับเจ้าของงานก็แล้วกันใช่ค่ะงานใหญ่ก็แล้วกันใช่ค่ะเขาก็โอนงานตัวนี้ให้กับหัวหน้างานที่ว่าบางทีนี้ใช่ค่ะนะคือต้องรอ5โมงเย็นล่ะถึงจะเจอกันใช่ค่ะแล้วเขาก็ให้เบิกตังค์ไป200ด้วยใช่ค่ะตัว200ให้ติดตัวไป200แล้วทีนี้เขาก็ให้รอ5โมงจนกว่าหัวหน้างานคนนี้จะเลิกเอาล่ะมาแล้วแล้วเจอกันแล้วเจอกันละแล้วทีนี้เขาก็โทรเข้ามาเขาคือหัวหน้างานคนผู้พันนะคะผู้จัดการคือเขากลับแล้วคือตัวเขาเนี่ยกลับแล้วกลับบ้านแล้วก็อยู่ลูกน้องที่ออฟฟิศมีคนหนึ่งผู้ชายคอยรับพนักงานคอยรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยเหมือนเสมียนนะคะแล้วทีนี้เขาก็รับโทรศัพท์ปุ๊บเอาเขาจะคุยกับพี่หนูก็ไปคุยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ซิมนิดนึงนะว่าหัวหน้าคนนี้ไม่มีเมียหนูก็เข้าใจว่าพูดเล่นทีแรกก็คือเขาก็พูดว่าก็คบกันดูก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนี่หนูก็เลยค่ะหนูก็รับปากอย่างเดียวค่ะซึ่งยังไม่กล้าพูดกับเขาว่าหนูมาหางานทำหนูไม่ได้มาหาสามีสะใจมากคำนี้ว่าไปแล้วทีนี้จนหนูไปก็ถึง5โมงเย็นหนูก็รออยู่ที่นั่นอ่ะพอรอหัวหน้าอยู่จนถึง5โมงเย็นเขาก็มารับหนูไปที่ว่าที่พักอ่ะแล้วทางผู้พันเนี่ยก็โทรมาบอกว่าผู้พันคิดว่าเธอสมควรที่จะมีผัวได้แล้วเพราะว่าเธออายุประมาณนี้แล้วหนูก็ไม่ได้ตอบอะไรอะค่ะอาจารย์หนูก็ค่าอย่างเดียวหนูก็เข้าใจว่าพูดเล่นจนไปถึงที่พักหนูก็บอกหนูหิวข้าวก่อนเลยก็มันหิวจริงๆนะคะอาจารย์เออนั่งรอมาเป็นตั้งแต่เช้าเนาะยันเย็นอะยันมืดอะหนูเขาก็เลยเอาข้าวมาให้หนูกินแล้วก็มีแกงไปสองถุงใช่หัวหน้าแล้วมันก็เหมือนมันจะบูดแล้วด้วยอะมันตั้งแต่เช้าแล้วน่ะอาจารย์แกงนั่นเนาะจนจะกี่ทุ่มแล้วจะสองทุ่มหรือสองทุ่มอะไรเนี่ยซอยไหมจะได้กินไหมก็กินเลยค่ะเพราะว่ามันหิวอ่ะแล้วก็เสียดายมันด้วยอ่ะก็จริงก็เสียดายแกงส้มแล้วหนูก็ชอบด้วยแกงส้มเอามาไปแล้วทีนี้เขาก็หายเงียบไปสักพักหนึ่งหนูก็
สักประมาณเกือบ2ทุ่มหรือ3ทุ่มเนี่ยเขาก็กินเหล้าเข้ามาเลยแต่เขาน่ะไปกินเหล้าก่อนแล้วพาหนูไปกินเหล้าไปนั่งกินเหล้าก่อนที่จะเข้ามาที่พาหนูไปพาหนูไปด้วยไปนั่งกินเหล้าแล้วก็มากับเขานั่นแหละก็เขาต้องไปกินเหล้าก่อนแล้วถึงจะมาเข้าที่พักไปด้วยกันไปด้วยกันตอน5โมงเย็นนี่นะตอน5โมงเย็นนี่แหละค่ะกลับมา2ทุ่มอ่ะเขามาส่งหนูก่อนหนูก็ซื้อขนมซื้ออะไรเข้ามาเขากินเหล้าแต่หนูก็ซื้อขนมเข้ามาของหนูหนูหิวอ่ะหนูก็ซื้อขนมมาตุนไว้เนาะหนูเอากินของหนูขนมอ่ะมีทั้ง200นะใช่มีทั้ง200ด้วยเลยซื้อไปหมดไป100นึงยังเหลืออีก100นึงไงอาจารย์แล้วทีนี้ก็สามทุ่มได้แล้วเขาก็เข้ามาเขาเข้ามาถามหนูยังไม่เคยมีผัวเลยเหรอยังไม่เคยผ่านเลยเหรออะไรเงี้ยหนูบอกค่ะยังไม่เคยค่ะโสดจริงๆเหรอบอกใช่ค่ะแล้วถ้าเขาจะทำอะไรเนี่ยจะได้ไหมหนูบอกไม่ได้ค่ะเขาบอกอ้าวแล้วมาทำไมอ้าวหนูก็บอกหนูก็เลยถามว่าอ้าวหนูมาหางานทำนะคะหนูไม่ได้มาหาผัวโอ้โหแสบมากกันแล้วหนูก็เลยบอกว่างั้นหนูขอถามหัวหน้าหน่อยถ้าหนูจะมีงานทำเนี่ยหนูต้องเป็นเมียหัวหน้าใช่ไหมใช่แล้วถ้าหนูไม่ทำหนูก็ไม่ต้องเป็นเมียหัวหน้าใช่ไหมใช่อ้าวงั้นหนูไม่ทำหนูก็บอกอย่างนี้เพราะหนูไม่ได้มาเป็นเมียหัวหน้าหนูจะมาหางานทำของหนูเขาก็เลยหนูก็เลยบอกว่าไปเปิดห้องนู้นให้หนูหนูขออยู่แค่คืนเนี้ยแค่คืนเนี้ยเปิดห้องนี้คนละห้องนะคนละห้องเขาก็ไม่ให้กุญแจหนูไปเขาก็บอกให้หนูว่านอนกับเขาแล้วผู้หญิงกับผู้ชายค่ะอาจารย์นอนห้องเดียวกันจะเหลืออะไรมันจะเหลือไหมคะครับแรงเขากับแรงเราอ่ะมันต่างกันนะคะอาจารย์ด้วยแล้วคนเมาซึ่งขาดสติเขาขาดสติแล้วตอนนั้นอ่ะเขาจะทำอะไรก็ได้หมดแล้วถ้าเรายังนอนอยู่อ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นดีมันก็เป็นโชคดีของหนูเขาให้กุญแจไอ้กุญแจไอ้ข้างหน้าประตูบ้านเขาอะค่ะให้หนูไว้ตอนเย็นอะเขาเป็นยังไงไม่รู้เขาบอกเอากุญแจเอาไว้เปิดแต่ถ้าเขาไม่ให้หนูก็ต้องปีนออกเพราะว่ามันเป็นข้างหน้ามันมีที่ออกกันแล้วมันมีที่ออกอะค่ะมันจะไม่ปิดสนิทแต่หนูดูลาดเราไว้หมดแล้วไงก่อนเข้าซึ่งถ้าเขาทำจริงหนูก็ต้องหนีจริงเพราะหนูไม่ได้มาหาผัวหนูมาหางานทำนี่คือจุดประเด็นของหนูก็หนูก็พูดกับเขาอย่างเงี้ยค่ะจ๊ะแล้วหนูก็แล้วทีนี้ก็ถึงผู้พันหนูก็บอกว่าผู้พันหนูมาหางานทำนะคะหนูไม่ได้มาหาผัวเธอเอาเงิน200มาคืนฉันแล้วฉันจะคืนบัตรประชาชนหนูก็คืนแล้วเสมียนที่นั่นน่ะเขาก็บอกว่าทำไมเขาต้องเน้นเงิน200กับพี่ทั้งที่ว่าเขาก็ให้พี่ได้อ่ะ200อ่ะหนูก็บอกพี่ไม่รู้แต่ถ้าพี่คืนวันนี้พี่ได้บัตรประชาชนกับวุฒิคืนใช่ไหมเขาบอกใช่ก็พอดีว่าหนูอ่ะเงินเดือนที่หนูขยักไว้อีก500อ่ะอาจารย์ก่อนหน้านี้โอเคคือหนูก็กลัวมันจะแบบผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ขยักไว้1บาทเนี่ยจบไปแล้วเนาะจบไปแล้วค่ะอันนี้คือไปรับเงินเดือนอันนี้ไปรับในหลังค่ะอันนั้น1บาทนะก่อน okay. เพราะว่าตอนนั้นหนูยังไม่ได้รับเงินเดือนมัน okay. มันวันที่26ตอนหลังล่าสุดอันนี้ตอนหลังคือไปรับมาแล้ว uh-huh. แล้วก็มันหนูก็ขยักไว้อีก500คือกลัวพลาดโอเคมีเงินติดตัวอยู่500ตอนนั้นแล้วหนูก็เลยไปแตกคืนเขานะ200 uh-huh. เพื่อเอาวุฒิกับบัตรประชาชนหนูคืนมา uh-huh. เพราะอันนั้นน่ะสำคัญอันนี้สำคัญสุดสำคัญยิ่งกว่าเงินผมถามว่าที่เก็บบัตรประชาชนไว้เขาถามอะไรต่อไปผมจะต้องเขาเก็บไว้เพื่อว่าเอาไว้เช็คประวัติหนูให้ตำรวจเอาให้ตำรวจดูและเช็คประวัติหนูว่าหนูพูดจริงหรือมาโกหกเขานั่นแหละค่ะนั่นคือเขาบอกให้เราใช่ค่ะยึดไว้คือตรงนั้นเองยึดไว้คือตรงนั้นหนูก็เอ้าจะยึดก็ยึดถ้าเพราะธรรมดาแล้วอ่ะตัวจริงเขาจะไม่ยึดไว้ก็เข้าใจเพราะถ้าถ่ายเอกสารปุ๊บเขาจะต้องคืนตัวจริงเราถูกต้องครับเห็นด้วยเขาจะไม่ยึดไว้เอาล่ะกลับมาประมวลผลเลยเฮ้ยมันรอดมาได้กันกี่ครั้งเลย
็ไม่รู้ค่ะอาจารย์ว่ารอดมาได้ยังไงตอนนี้อายุเท่าไหร่41นะคะ41ย่าง42ยังชิงๆอยู่เลยใช่ค่ะเพราะหนูก็คิดว่าก็อย่างที่หนูบอกอะถ้าพลาดแล้วก็คือทีเนี้ยมันหมดแล้วอะมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วอะค่ะอาจารย์นั่นก็คือเราก็ต้องยอมตายจริงๆอะถ้าพลาดนะตรงนี้แล้วอะเพราะมันก็เหลือสิ่งเนี้ยสิ่งเดียวแล้วเพราะถ้าเราพลาดไปอะหนูก็คิดเลยว่ามันก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วมาถึงวันนี้วินาทีเนี่ยประมวลผลว่ามันผ่านมาต่างมันอะไรคุ้มครองอยู่หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้นะคะอาจารย์แต่มันเหมือนก็ว่าแบบมันก็รอดได้อ่ะค่ะอาจารย์คุณก็ไม่ใช่เป็นคนหน้าตาขี้รุ่ยขี้เหร่นะหนูก็ไม่รู้ว่ามาที่นี่วันแรกนกตกน้ำโอ้โหยิ่งกว่าด้วยซ้ำไปนะไม่มียิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะใช่ค่ะโศกเศร้าทุกมากด้วยวันนี้คุณพูดด้วยหัวเราะไปด้วยเนี่ยมันสดชื่นกว่าเดิมเยอะทั้งนั้นนะมันเหมือนกับบางทีหนูแบบเจอมาเยอะแล้วเราก็คิดว่ามันก็ที่สุดแล้วมันก็คือความตายค่ะอาจารย์เพราะว่าถึงที่หนูท่องมาก็คืออันนารีหญิงชายมันหนีไม่พ้นนะคะจะรวยจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้ามันก็คือความจริงค่ะเรียกว่าสุภาษิตประจำตัวมันต้องตายทุกคนควรมีผมว่านะสุภาษิตประจำตัวเนี่ยคนไหนไม่มีมันจะหลอกลอยคนที่มีมันจะยึดตรงนี่เราเรียกว่าความเชื่อมั่นในสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งอะไรหรอกมันสุภาษิตประจำตัวของเรานี่ครับตัวที่มันเหนือชั้นกว่าใดๆเพราะมันเป็นอยู่มาจากทางลึกตัวเองไม่ใช่สิ่งภายนอกคิดได้เองมาจากไหนครับแต่เราค่อนขึ้นใจเลยประโยคนี้สำนวนนี้กลอนนี้บทนี้สุภาษิตนี้ประมาณนี้มันก็ประคองเรามาถึงที่ไหนได้คิดถึงพวกวิบากเวรวิบากกรรมบ้างไหมหนูก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกรรมแต่ว่าหนูก็เคยดูหนังอะค่ะแต่อาจารย์ก็มันเป็นหนังอะเนาะแต่ว่าพระท่านพูดท่านบอกว่าในหนังอะค่ะท่านบอกว่ากรรมอะมันแก้ไม่ได้นะแต่มันสามารถที่จะเบาลงได้แต่เราต้องหาวิธีที่ว่ามันจะทำให้เบาลงอะค่ะอาจารย์เอาล่ะท่านมาถึงตรงนี้นะกรรมมีแน่นอนนาทีนี้น้ำย้อนเราไป5ปีที่ผ่านมาหน้าวันนั้นโอ้โหขุ่นขักมากกรรมมีแน่นอนผมบอกคนสอนคนบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราจำได้ไหมประโยคนี้ค่ะต้องพูดจ่อที่จำได้ถ้าเป็นของเรา มันก็ต้องเป็นของเราอะค่ะอาจารย์มีคำว่าตั้งแต่ถ้าฟังลุงหมอไปติดมาจำประโยคนี้ได้ไหมถ้าเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราตั้งแต่ที่เราเกิดมาถึงตอนเราจะตายเนี่ยค่ะอาจารย์ก่อนจะตายโอเคนะนั่นประโยคโอเคประโยคนึงนะประโยคที่สองผมใช้คำพูดว่าอาณาจักรที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วคุณต่อได้ไหมไม่เป็นของเราแล้ว มันก็เป็นธรรมดาของก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ยึดติดนะคะโอเคงั้นผมต่อให้นะสิ่งที่เคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วถ้าหากว่าเป็นคนดีจริงขอให้สรุปว่าสิ่งที่เราออกจากเราไปณวันนั้นมันเป็นของไม่ดีและของดีจะเข้าแทนที่ประโยคนี้คิดได้ไหมถ้าไม่ดีถ้าเราเป็นคนดีจริงค่ะขอให้สรุปว่าสิ่งที่มันออกไปจากเราณวันนู้นอีกเวลาก็ตามทีแล้วสิ่งดีจะเข้ามาหาตัวเราก็ใช่ค่ะอาจารย์ถ้าเราดีจริงอ่ะมันก็จะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามารับได้ไหมคำพูดคำนี้เต็มร้อยมากี่เปอร์เซ็นต์รับได้ค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะถ้าเราดีจริงนะ 100% โอเคจบแต่ถ้าเราดีไม่จริงมันก็ไม่ใช่เข้าใจดีเพราะว่าคุณผ่านมาตั้งแต่เริ่มเกิดมาแม่ก็เสียไปพ่อไปบวชมีพี่ก็อย่างที่ว่ามาทั้งหมดนะก็ด้วยความที่คุณตั้งใจจริงจบม.3ต่อที่ทั้งม.6ได้มีวุฒิติดตัวไปสมัครงานนู่นนี่นั่นคุณก็พยายามมาเต็มที่สนามหลวงก็ดีที่พูดเมื่อกี้นะครับโอ้โหสนามหลวง
มันก็เป็นบรรยากาศตีสองหนูรับโทรศัพท์นี่จบรายการพอดีนั่นใช่ค่ะหนูก็ดูเนี่ยเฮ้ยทันนี่หนูก็เออแล้วมันปวดหัวด้วยไงคะอาจารย์โอเคผ่านไปเป็นไรผมพยายามผนวกบวกออกมาจนกระทั่งมาถึงที่บอกว่า1บาทนะฮะโอ้โหมันนั่นๆๆจนกระทั่งมาถึงที่บอกว่าไอ้ล่าสุดที่บอกว่าไอ้นายหัวหน้าที่จะไม่รู้จะคิดจะปั้มอ่ะโอ้โหคิวคุดมาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วมึงมากูก็ไปยังไงก็ตามนะใช่เดี๋ยวพันวันสุดท้ายแล้วนะมาถึงนาทีนี้เรามาแชร์กันเรื่องโฉนดทุกมีความสุขมั้ยเด็กนะถามจริงเงินติดตัวมาตั้งแต่ตอนนี้ติดตัววันนี้เหรอคะอาจารย์200คือขอยืมหลานเมื่อวานนี้ติดตัว200ต้องใส่ซองไหมครับใส่ซอง45บาทโอเคฉีกดูนะใช่ค่ะนี่ใจคนนั้นด้วยล่ะนะผมถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของมนุษย์ด้วยนะคุณอายุ41ปีคุณประคองความโสดคุณมาถึงขนาดนี้ด้วยชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ผมถือว่ารูปร่างก็ไม่ใช่ใหญ่โตอ่อนแอมีโรคไตถึงโรคไตก่อนเป็นความจริงคุณเป็นโรคไตเพราะว่าหน้าตาคุณเดินนอกจากดันว่าด่างมากเลยด่างดำด่างดำรู้ไม่จืดเลยนะนี่ผมดูไงก็โอ้โหติดยามาแง่เนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ผมจะไม่พูดเห็นไหมใช่ผมไม่เคยทักคนแบบนั้นเลยและอาจารย์ก็ไม่เคยทักจริงจริงผมมีหน้าที่ที่จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมที่จะให้อะไรก็สุดแต่ของผมเถิดนั่นคือสิ่งที่ผมทำเอาไว้ทุกคนแหละแม้ว่าได้ยินได้ฟังภาษาผมนู่นนี่นั่นก็ตามทางลึกๆผมทำมาตลอดที่บอกว่าผมสอนคนไม่ให้รักกันแต่อย่าเกลียดกันนะแล้วก็ไม่รังเกียจกันด้วยผมเชื่อว่าผมทำมาเต็มร้อยไม่รังเกียจงั้นผมจะใช้เวลาคุยคุณนานขนาดไหนและนาทีด้วยเหมือนกันก็ถือว่าสิ่งที่ผมมุ่งมั่นเอาไว้ในการทำงาน20กว่าปีที่ผ่านมาทั้งวิชาทั้งตรงนี้ด้วยผมว่าผมรักษาเนื้อผ้าผมจริงครั้งหนึ่งหนูก็เคยอยากให้อาจารย์ออกรายการให้หนูที่หนูไปอยู่ที่นครปฐมอ่ะแล้วที่หนูเคยมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วโดนแบบนั้นอ่ะซึ่งอยากให้เป็นอุทาหรณ์กับผู้หญิงที่เขาต้องอยู่ตัวคนเดียวว่าวินาทีนั้นอ่ะมันสามารถที่จะแก้ได้ยังไงอะไรยังไงถ้าเจอสถานการณ์อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยลองบอกได้ไหมตรงนี้ผู้สถานการณ์นั้นมาคุณเนี่ยรอดมาหลายรอดแล้วนี่หนูเคยโทรมาแต่วันนั้นไม่เจออาจารย์หนูก็เลยไม่เป็นไรก็คิดว่าถ้าหนูมีบุญก็คงช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่หนูเคยเล่าว่าหนูไปนอนอยู่ใต้ต้นตะโขบอะค่ะแล้วเจอคือว่าทีแรกหนูไปนอนที่ศาลาแล้วมีผู้ชายคนนึงอะมันฝนมันตกซึ่งหนูก็หลับเผลอหลับไปมันง่วงเขาก็มาแบบเหมือนกับว่าเขาก็เข้าใจว่าเราอ่ะเป็นผู้หญิงที่นอนตามนั้นอ่ะตามถนนอ่ะครับเขาก็มาถึงเขาก็แบบขอที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็ไม่ได้ตอบอะไรใดๆดื้อเลยนะใช่ค่ะซึ่งหนูก็ไม่ได้ตอบอะไรใดๆหนูก็เดินหนีเขาเดินหนีมาพักอีกศาลานึงคือฝั่งตรงข้ามหนูก็เจออีกคนนึงก็เดินเข้ามาอย่างนี้อีกก็บอกว่าขอทีนึงหนูก็ไม่ตอบอะไรใดๆอีกหนูก็เดินหนีอย่างเดียวแล้วหนูก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นตะโขบซึ่งที่หนูเคยบอกว่าหนูไปตอนนั้นเป็นบรรจุหัวใจเจ้าแม่กวนอิมที่หนูบอกทีแรกคือเสียงแล้วครั้งต่อไปคือบรรจุหัวใจแล้วหนูก็จะไปร่วมกับเขานั่นแหละแต่ทีนี้ว่าหนูไม่ได้แจ้งทางวัดว่าหนูไม่มีที่พักหนูก็เลยออกมารออยู่ด้านนอกก็คือมานอนอยู่ตรงใต้ต้นตะโขบทีนี้แล้ววันนั้นฝนมันตกแล้วหนูก็ไปนอนอีกที่ใต้ต้นตะโขบแล้วเขาก็ตามเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยกูขอมึงทีนึงไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยมึงจะเอาแบบไหนมึงจะให้กูทีนึงหรือว่ามึงจะให้กูฆ่ามึงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเฮ้ยซึ่งหนูแบบหนูก็ตกใจว่าทำไม
นูเจอสถานการณ์อย่างนี้แล้วหนูจะทำยังไงแล้วหนูก็นึกถึงตอนที่หนูดูในโทรทัศน์น่ะซึ่งมีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาก็แบบหนูเนี้ยแต่ว่าเขาอันนั้นเขาแบบดูดีอะค่ะเขามีงานทำมีฐานะอ่ะเช่าหออยู่แต่ว่าหอนั้นอ่ะกลับให้คนที่แบบเมื่อก่อนเนี้ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาออกข่าวว่าเขาอะผู้ชายคนนี้เป็นคนดีแต่ทีนี้พอสักพักนึงเขากินเหล้าเขาเครียดกับชีวิตเนี่ยเขาก็เข้ามาอยู่ในห้องของเขาได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็จะป้ามเขาและทีนี้เขาก็รอดได้ด้วยบุญนะคะรอดได้ด้วยบุญบุญของเขาอะช่วยผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเสียงโทรศัพท์อะมันดังขึ้นพอเสียงโทรศัพท์มันดังขึ้นเขาก็บอกว่าเนี่ยสามีเขามาแล้วสามีเขาโทรมาแล้วผู้ชายคนนั้นก็เลยผ่าออกไปเขาบอกเนี่ยสามีเขามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนะวินาทีนั้นน่ะหนูก็ไม่รู้หนูจะทำยังไงหนูก็เลยนึกถึงไอ้ตรงนี้ได้หนูก็เลยพูดกับเขาไปหนูบอกว่าเฮ้ยผัวพี่มาแล้วหนูก็บอกอย่างงี้ซึ่งแล้วมันก็มีรถที่มีแสงไฟอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มาพอดีมาพอดีแล้วเขาก็แบบเหมือนกับว่าเขาแล่นช้าคือฝนมันตกคือแล่นช้าก็เหมือนกับเหมือนจะจอดนะใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่ามึงโกหกกูเปล่ามึงโกหกกูเปล่าหนูบอกเปล่าพี่ไม่ได้โกหกหนูบอกงี้พี่ไม่ได้โกหกเขาก็เลยปล่อยหนูแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาออกไปก่อนนะแล้วให้หนูตามไปทีหลังแล้วก็พอดีว่าแสงไฟของรถน่ะคือเขาแล่นช้ามากมันก็ยังไปไม่ได้ไกลจากหนูมากไงเขาก็เลยเข้าใจว่าหนูไม่ได้โกหกเขาไงนั่นแหละเขาก็เลยผ่าจากหนูไปหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะควักมีดหรือเขาจะไม่ควักแต่เขาซึ่งหนูก็ไม่ยอมเขาก็บอกว่ามึงจะให้กูฆ่ามึงหรือมึงจะให้กูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้หนูเลือกเอาหนูก็เลยนึกถึงตรงที่ที่อันนี้ก็รอดมาได้แล้วหนูก็มาหาตู้โทรศัพท์โทรหาอาจารย์แต่พอดีว่าตอนนั้นพี่เขายังอยู่พี่คนเก่าอ่ะเขาก็ถามว่าจะให้ช่วยอะไรไหมหนูก็เลยบอกไม่เป็นไรค่ะคือว่าหนูไม่เจอตัวอาจารย์เนี่ยหนูก็ไม่กล้าเล่าให้ฟังหนูก็เลยแบบไม่เป็นไรแล้วหนูก็เลยหนูมาหาอาจารย์ทีไรหนูก็เลยลืมว่าหนูจะเล่าตรงเนี้ยให้ฟังแบบเหมือนกับว่าให้เป็นอุทาหรณ์ของผู้หญิงที่เขาต้องแบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ซึ่งว่าให้ระวังตัวเองให้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถเมล์หรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นมันจะมีการเหมือนโรคจิตอะซึ่งเราไม่รู้มันปะปนอยู่ในนั้นแล้วผู้หญิงที่มาคนเดียวเขาจะรู้เขาจะจ้องซึ่งอาจจะโดนจับก้นจับนมหรือว่าอะไรใดๆโดนหมดอะค่ะเป็นการเบียดอัดแน่นกันอะแล้วต้องระวังตัวให้มากที่สุดนะคะคนที่ไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคทั้งหมดก็ถือว่ามาถึงวันนี้ผมก็ใช้เวลาคุณพอสมควรแต่ความจริงแล้วต้องการอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์คนคนหนึ่งซึ่งคุณเป็นผู้ที่ล้มลุกคลุกคลานจริงๆใช่ค่ะมอมแมมก็เท่านั้นหน้าตาต่างๆมาถึงตรงนั้นก็สนใจนะให้เป็นอุทาหรณ์เอาไว้ผมว่าคุณเป็นบุคคลที่ฟังดีนะครับพวกตอนนี้เป็นคำสุดท้ายนะคุณที่เล่ามาทั้งหมดแปลว่าเป็นสิ่งที่เป็นทั้งหมดจะได้งานบ้างไม่ได้งานก็ตามทีต้องคะแนนเหลือมันแค่200ใช่ไหมใช่ค่ะดูสิครับเรื่องอุตสาหกรรมที่ใส่ซอง45บาทนะฮะดูสิครับมันใจมันทำได้อะไรนะฮะเพราะฉะนั้นมาถึงนาทีนี้กินข้าวยังค่ะอาจารย์เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินแต่ก่อนจะกินนะผมถือว่าต่อไปนี้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงแน่นอนในทางที่ดีขึ้นแน่ๆด้วยเพราะว่ามันสุดๆแล้วเนี่ยสุดๆจริงๆค่ะจ้ะธนาคารไม่เปิดทำไงเนี่ยธนาคารไม่เปิดทุกที่เลยไปเซ็นทรัลบิ๊กซีข้างนอกทำไงอ่ะเอ้าก็รู้จักที่ก็ไปสิโทรมาไม่ติดแต่ไม่มีคนรับจะทำไงอ่ะก็ไปเลยจะโทรทำไมก็รู้จักที่เนาะมันสุดมาก
ชีวิตคนจำไม่ดีนะในนี้นะผมจะเซ็นให้คุณด้วยผมเซ็นแบงค์ใหญ่ให้คุณนะหนูไม่ได้มาเอาหออาจารย์นะคะเนี่ยเดี๋ยวที่ตรงนั้นเซ็นอะไรโน้ตแต่หนูเคยดูดวงดวงอ่ะเคยบอกหนูว่าหนูว่าจะเสียเงินเยอะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเสียเงินเยอะเรื่องอะไรจนมาถึงวันนี้หนูก็เออสงสัยเดี๋ยวสนใจมันตรงนี้ค่ะนะสนใจเก็บไว้ให้ดีแบงค์นี้เก็บไว้ให้ดีนั่นจะไปใช้ก็ใช้ที่เก็บแล้วกันเอ๋นะอาจารย์แถมแถมเงินด้วยโอ้โหมีอีก แต่หนูกล้าหนูจะโทรไปสมัครใหม่ตั้งตัวเลยอ่ะ หนูจดเบอร์โทรไว้เรียบร้อยอ่ะ หนูก็อยากออกไปพูดอย่างเงี้ยให้เขาได้รับรู้กันว่า เออเนี่ยนะคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะ คนเดียวอ่ะซึ่งต้องระวังตัวให้มากที่สุดอ่ะอาจารย์มันเดี๋ยวก็มีอีกแจกคนเวลาคนที่ผมจัดงานวันใช่หนูได้ไปแล้วค่ะอาจารย์ได้ไปแล้วจริงค่ะเก็บไว้ค่ะเก็บตัวตลอดหรือเปล่าค่ะแน่ใจนะในเมื่อหยิบมาแล้วโอเคนะ มีคนเขานี่ไลฟ์เฟซตอนนี้นะมีคนเขาแสดงความทนงมาด้วยนะค่ะแต่ว่าผมปิดไว้ก่อนให้รู้ไว้นะนี่คือรายการลุงหงอกแต่หนูเคยอยากให้อาจารย์ออกให้หนูแต่ว่าหนูลืมหนูเคยเนี่ยหนูอยากเอาตรงที่หนูเจอเนี่ยแต่วันนั้นน่ะหนูโทรมาเจอพี่เขาแต่หนูไม่กล้าที่จะบอกไม่ต้องย้อนนั่นแหละค่ะมันถ่ายมาแล้วต่อไปนี้จำไว้ดีตั้งแต่นาทีต้นจากนี้ไปนะผมบอกชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงเลยถือไว้ให้ดีสิผมให้ว่าแล้วจดมันท่องขึ้นใจด้วยโอเคนะในนี้ก็เลยพระคาถาปกป้องคุ้มครองสัมมาระหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอรัตนังธัมมังอรัตนังสังฆังอรัตนังอิสวะอินามาปะทะนะโมพุทธิยะจากหลายสองกระทั่งมอบให้แก่ประชาชนชาวโลกยกของพระศรีอริยเมตไตรยให้อยู่เย็นเป็นสุขและพ้นพยันตรายทั้งปวงโอเคนะยังทำเต็มตรงนี้เองนะครับโอเครับไว้ปฏิเสธไม่เอาไม่ปฏิเสธปฏิเสธไม่ได้นะขอบคุณค่ะอาจารย์เอาขี้หมาให้ก็ต้องรับโอเคนะใช่แล้วปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หนูแบบใครจะด่าจะว่าอะไรหนูไม่สนแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูก็อยากหนูกลัวต้องเกิดนะคะอาจารย์ตายไม่กลัวค่ะแต่หนูกลัวหนูต้องเกิดมาแล้วหนูอยู่ในสภาพอย่างนี้อีกอ่ะหนูจะทำยังไงต่อไปไม่มีหาให้มีไม่พอหายพอที่มีเรี่ยวแรงคุณมาที่นี่ก็ได้เรี่ยวแรงไปเยอะจากผมเยอะมากใช่ค่ะนะครับหน้าตาคุณก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยจากดำโอ้โหตอนนี้ไม่ใช่แล้วคุณหน้าตาคุณเนียนถึงไม่ขาวผ่องมันก็เนียนกันแล้วกันอ่ะใช่ค่ะอาจารย์โอเคนะโอเคชัดเจนมากๆผมก็ไม่เคยพูดจาอะไรกับใครลักแหลมคมขนาดคุณกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคอเลยคุณเก็บของคุณเอาไว้ขนาดกี่ครั้งมาแล้วเนี่ยที่มันรอดมาได้ยังไงใช่ค่ะหนูก็ไม่รู้แต่วันนั้นน่ะหนูก็ซื้อพวงมาแล้วหนูก็แบบ
หนูก็เข้าใจว่าเขาพูดเล่นกับหนูหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดจริงแต่โอเคเอาละไอ้พูดไปก็ย้อนอีกนะฮะใช่ค่ะว่าสรุปได้เลยว่าน้ำเนื่องตั้งแต่วันนี้มันต้นไปนี่มันที่หนึ่งเนาะหนึ่งมกราคมปีอะไรปี62ค่ะเออน่าจะเป็นชีวิตใหม่ของคุณผมก็เชื่อมั่นงานที่ทำทุกวันนี้ทำอยู่ใช่ไหมไม่ได้ทำค่ะอาจารย์แต่ว่าหนูไปสมัครไว้เขานัดวันที่3โอเคทีนี้ว่าหนูก็ยังไม่มีที่พักหนูก็เลยว่าหนูก็กลับไปหาพ่อแท้ๆเชื่อก่อนใช่ค่ะวันนี้ไปมาแล้วค่ะไปมาแล้วแต่ว่าแต่หนูก็ไม่ไปโกรธท่านคือว่าหนูทำให้ท่านโกรธมาในหลายๆครั้งแต่ว่าท่านปฏิเสธท่านบอกว่าท่านไม่ไหวแล้วกับหนูโอเคเข้าใจแล้วหนูก็เลยไปขอพี่ชายพักที่เงิน200ก็คือพี่ชายให้มาหลาน100นึงแล้วก็พี่ชาย100นึงเขาก็ให้หนูมาแล้วหนูก็มาว่าเพื่อจะเดินทางมาก่อนเพราะว่าถ้าเดี๋ยววันที่3เนี่ยรถมันติดติดมั่งอะไรมั่งแล้วที่หนูไปสมัครเขาไว้เนี่ยมันก็จะไม่ทันกันอีกเพราะว่าหนูไปสมัครเนี่ยเป็นของทำอะไรนะคะเป็นที่จัดหาแรงงานนะของพม่าค่ะอาจารย์แล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะส่งเราไปพอเที่ยวนั้นน่ะเขาส่งหนูไปพัทยาแต่หนูไม่ได้ไปนี่คราวนี้นะฮะพนันที่3เนาะใช่ค่ะยังไม่รู้จะเท่าไหร่อันนี้ให้ไปเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยสองสามถึง350ประมาณนั้นที่เขียนทั้งหมดค่ะกว่าผมให้อีกนะอันนี้ไม่ต้องพูดนี่เก็บไว้เลยโมทนาบุญนะคะอาจารย์คะก็เผื่อไว้คนได้โอ้โหเรื่องประกาศโอ้โหมันเยอะแล้วนะคะอาจารย์รู้ไหมที่ผมให้คนมีคนนั้นมรณามากมายมหาศาลที่สุดคนที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้หนูกลับคิดว่ามันเป็นสิ่งมงคลที่สุดเลยที่หนูได้ฟังพ่อตัวเองแบบมีคนโมทนาสาธุตามคุณเยอะมากกว่านี้สาธุค่ะถึงแม้ว่ามันจะเท่านี้มันมีคุณค่ามากโหอาจารย์นี่มันก็เยอะแล้วนะเออก็รู้แหละเยอะก็ส่วนเยอะไปแต่เยอะแล้วก็ให้มันเอาในสิ่งที่เป็นส่วนเกินไปทำแล้วก็ทำไปในสิ่งที่คุณจะต้องเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากเพราะว่าคุณรักษาเนื้อตัวตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึง40กว่าปีโดยที่ไม่มีระดับร้อยเลยของความเป็นหญิงคุณครับผมถือว่าคุณยอดมากโอเคนะครับโอเคจบข่าวเลยนั่นไปหาข้าวกินดิเนี่ยหาข้าวกินเอาจานมาตักแบ่งให้โจ๊กที่นู่นหม้อข้าวอยู่นู้นจัดการไว้ให้หมดนี่เปิดฝาอันนี้ตั้งเกียนกินแล้วก็ตักใส่เข้าไปเลยน้ำมันเต็มร้อยเกินไปเลยเออน้ำในตู้เย็นไปเปิดเกียนนั่นกล้วยตรงนี้โอเคนะเออจบข่าวความคับด้วยอาจารย์ไปดื่มอะไรก่อนดิสู้ปากเออเด้อเออสดก่อนป้าปูถามมาแต่ลองดูยัง